สวัสดีครับ News Update กับช่อง Big Media 9ครับตอนนี้ข่าวทะลุแรงเลยนะครับแรงแซงโค้งเลยเดียวนะก็คือข่าวลุงพลย้อนเหตุการณ์1ปี21วันจากการหายตัวไปของน้องชมพู่สู่การออกหมายจับลุงพลตัวละครที่สำคัญพบชีวิตเปลี่ยนจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ก็ต้องเจอวิบากกรรมอีก3คดีใหญ่ๆทั้งครอบครองไม้ห่วงห้ามทำร้ายนักข่าวช่องอมรินทร์และบุกลุกป่าสร้างองค์พญานาคสูง7เมตรล่าสุดทนายความเดชากิติวิทยานันทนายคลายทุกประธานเครือข่ายทนายคลายทุกวิทยากรฝึกอบรมกฎหมายทวงหนี้และคอลัมนิสต์โพสต์ทูเดย์ได้ไลฟ์ผ่านแฟนเพจ Facebook ทนายคลายทุกวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มากันดึกนะครับ5ทุ่มกว่านะครับนะครับมา5ทุ่มกว่ามีข่าวด่วนข่าวสำคัญนะครับศาลออกหมายจับลุงพลครับนะครับคดีฆ่าน้องชมพู่นะครับนะครับเราก็เลยมาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะศาลออกหมายจับลุงพลนะครับเดี๋ยวเอาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับนะครับว่าศาลจังหวัดสมุทรสาครศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับได้ออกหมายจับนะครับนะครับผมก็ทราบข่าวด่วนนะครับนะฮะนะครับเพิ่งทราบข่าวด่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องวันรายการเอาไว้ชัดนะครับวันนี้ก็มาบันทึกเทปแล้วก็พูดกันเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการออกหมายจับความจริงผมทราบตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะครับนะก็พอจะรู้แล้วว่าจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับนะเพื่อนผมนะครับอัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเกาะติดคดีนี้มาตลอดเขาก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีหมายจับนะผมทราบก่อนที่จะมีหมายจับทราบว่ามีการไปยื่นนะครับในวันนี้นะฮะนะครับช่วงบ่ายสายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่น้องดีใจไหมครับนะครับจุกรู้ครับหลายๆคนก็บอกว่าจุกรู้นะจบสักทีครับคดีนะครับซีรีส์กกกอกนะครับนะคดีฆ่าน้องชมพู่จบสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะบุคคลซึ่งสังคมให้ความจะเรียกให้ความสนใจนะครับคนดังก็คือลุงพลครับนะครับนะคนดังลุงพลนะครับพี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนนี้นะน่าจะเป็นคนร้ายหรือไม่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่สุดท้ายแล้วก็วันนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารก็อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับนะครับนายคนนี้ก็โดนออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรายงานข่าวนะครับล่าสุดครับก็โดนทั้งหมด3ข้อหาครับคือ1พรากเด็กนะพรากเด็กอายุไม่เกิน15นะครับไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่จะทำให้เด็กนั้นปราศจากการดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายนะครับก็นะอันที่2นะ3กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวคร่าวๆนะครับที่ผมทราบมาจากทางช่องวันช่อง9ช่องไทยรัฐนะครับนะก็หลายๆช่องนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับก็นะครับก็แสดงความยินดีกับนะครับตำรวจนะครับที่ทำงานมา1ปีเต็มจนสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับลุงพลได้จุกรู้นะครับนะก็ไม่ผิดหวังครับพี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังครับแล้วคนที่สังคมคาดหวังไว้ก็ใช่จริงๆนะครับใช่จริงๆนะครับแล้วก็รายงานข่าวก็บอกพยานหลักฐานงานนี้ครับมัดแน่นครับนะพยานหลักฐานตำรวจบอกมั่นใจนะครับมีพยานหลักฐานแน่นหนานะมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีเส้นผมผลมีอะไรต่างๆนะครับพยานแวดล้อมอะไรต่างๆค่อนข้างพร้อมนะครับนะก็ดูนะครับว่านายชัยพลจะดิ้นหลุดหรือไม่นะครับนะจะดิ้นหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็โดนไป3ดอกเลยฮะ
แล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คงจะมีการนะออกหมายจับมาเรื่อยๆนะเท่าที่ทราบวงในมานะครับก็น่าจะมีคนที่ต้องโดนออกหมายจับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนำให้กับเด็ก3ขวบน้องชมพู่หนัก9กิโลถูกคนร้ายฆ่าตายอย่างอเนจอนาถนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ศาลก็ได้อนุมัติหมายจับแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับแม่น้องชมพู่นะครับก็ได้สมหวังสักทีนะครับตะกี้นี้ผมก็ได้รับทราบจากพรรคพวกมาว่าตอนนี้พอมีหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจเขากำลังเอาหมายจับไปตามหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายลุงพลนะก็ไปตามตัวนะครับว่าตอนนี้ลุงพลไปอยู่แถวพญานาคหรือเปล่านะครับอยู่บ้านกกอกหรือไม่หรือว่าไปอยู่สกลนครแต่รายงานข่าวล่าสุดน่าจะไปอยู่แถวสกลนครนะฮะนะครับนะก็ดูนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนครับนะครับนะลุงพลนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับนะครับนะฮะอันนี้ก็นะมีหมายจับเรียบร้อยแล้วแบบผมเชื่อว่านะครับคืนนี้น่าจะมีการจับตัวได้ผมเชื่อว่านะไม่ต้องรอถึงเช้านะครับนะครับและก็รายงานข่าวก็บอกว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวนะครับคัดค้านการประกันตัวนะฮะนะครับนะก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนและศาลเนี่ยคงจะนะไม่ให้ประกันนะครับรายงานข่าวนะครับนะครับจริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่ผมว่าแนวนี้แนวมันจะไปแบบนั้นนะครับจะไปแบบนั้นก็คือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน2เป็นคดีที่โอ้โหอุกอาจมากนะคดีร้ายแรงมากนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าค่ำคืนนี้นะตำรวจจะนำหมายจับนะจนสามารถจับตัวนายชัยพลวิภาได้หรือไม่ก็ติดตามกันในค่ำคืนนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยทำได้ครับนะตำรวจจากส่วนกลางต่างผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่กันเต็มที่นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มตัวนายชัยพลได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับบอกแล้วครับตำรวจไทยนะครับไม่ผิดหวังครับนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่านะทนายความนะครับนะทนายความของนายชัยพลนะครับเห็นมีการออกข่าวนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้เช้านะครับ10โมงเช้าอะไรต่างๆนะครับผมว่านะครับคงไม่ต้องแถลงแล้วครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่านะครับนายชัยพลนั้นจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยผมมั่นใจนะครับตำรวจครับพร้อมทุกอย่างหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พร้อมนะพยานแวดล้อมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะแล้วก็พยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นขนเป็นเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเขามีอยู่ในสำนวนครบแล้วนะครับครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปใส่ร้ายตำรวจนะครับนะอย่าไปบอกว่าตำรวจทำพยานหลักฐานเท็จอย่าไปบอกว่าตำรวจยัดขนยัดผมนะครับไม่มีครับนะฮะไม่มีครับเพราะที่ผมทราบมาตำรวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่บอกให้รู้นะครับไม่บอกใหคนที่กำลังจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยรู้เขาไม่บอกเขามีหลักพยานหลักฐานครบมัดแน่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมัดแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะเดี๋ยวก็รอนะครับว่าพรุ่งนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็จะแถลงแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยพวกเส้นขนพวกผมพวก DNA พวกเหงื่อสารคัดหลั่งอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหมดนะครับเขาบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอมั่นคงในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยศาลท่านคงจะไม่ออกหมายจับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหลายคนก็ถามนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนนะครับเนี่ยครับก็กำลังตามอยู่นะครับว่าเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะจับได้หรือยังอะไรยังไงเนี่ยก็เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตามกันไปนะพรากเด็กทอดทิ้งเด็กกระทำการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะพยานหลักฐานนี่นิติวิทยาศาสตร์มัดนั่นนะครับนะหลายคนถามว่าถ้านายชัยพลมีทนายเก่งๆทนายระดับขั้นเทพมาจะช่วยได้ไหมถ้าพยานหลักฐานมันมัดแน่นให้เอาเทวดามาเป็นทนายก็ไม่สามารถจะช่วยได้ถ้ามัดแน่นนะแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นก็อาจจะสามารถช่วยได้แต่คดีนี้ก็นายชัยพลนะครับหลังจากถูกแจ้งข้อหาแล้วนะพยานหลักฐานขนาดนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลว่าจะสู้คดีนะหรือรับสารภาพ
ก็แล้วแต่นายชัยพลนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายว่าในเมื่อถูกออกหมายจับถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการต่อสู้คดีนะจะต่อสู้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดก็สู้ไปเลยครับสู้ไปเต็มที่เลยถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดสามารถไปหักล้าง DNA ต่างๆนะเส้นผมขนต่างๆเนี่ยได้นะครับก็สู้ไปนะแต่ผมก็อยากให้นึกถึงคำพูดของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณก็ว่ากันไปนะครับถ้าพยานหลักฐานนั่นนะครับนะก็ควรรับสารภาพนะถ้าทำผิดจริงก็ควรรับสารภาพแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดก็สู้ไปนะครับนะคุณชัยพลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าการสู้คดีเนี่ยคนที่ติดคุกคือนายชัยพลนะครับไม่ใช่ทนายนะครับบางครั้งเนี่ยชัยพลต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทำผิดหรือไม่ถ้าตัวเองทำผิดก็รับสารภาพแต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทำผิดก็สู้ไปแต่ถ้าตัวเองทำผิดนะครับแล้วยังสู้คดีนะครับคนที่ติดคุกคือชัยพลไม่ใช่ทนายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นคดีสำคัญนะครับและผมมั่นใจนะครับว่าคดีนี้ตำรวจเขาทำงานเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับคดีนี้นะครับเต็มที่นะครับนะมีคนถามว่าติดคุกกี่ปีเดี๋ยวก็เปิดดูนะครับนะแต่ละมาตรามันมีหลายมาตรานะครับเริ่มตั้งแต่ความผิดต่อเสรีภาพก่อนเอาทีละมาตราเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับนะครับนะครับมาตรานะพรากเด็กอายุไม่เกิน15นะอันนี้ก็สูงสุดก็ขั้นต่ํา3ปีสูงสุด15ปีเนี่ยข้อหาแรกนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยมาตรา317พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาอันนี้จำคุกตั้งแต่3ปีถึง15นะครับนะอันนี้นะ1มาตรานะ317ที่ผมดูนะผมก็คิดว่ามาตรานี้แหละที่เขาแจ้งนะครับเนี่ยอันนี้อันเดียวก็15ปีแล้วโอ้โหหนักนะครับนะแล้วก็จะมีข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทอดทิ้งเด็กอีกนะนะฮะทอดทิ้งเด็กอันนั้นเขาไม่รู้เขาแจ้งมาตราอะไรนะครับนะก็หนักๆทั้งนั้นน่ะนะก็นายชัยพลก็คิดให้ดีนะครับจะสู้จะถอยนะครับนะถ้าทำผิดจริงก็รับสารภาพนะครับถ้าโดนจับคราวนี้ก็พวกยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะหายหน้าหายตากันหมดอ่ะนะครับจะไปถ่ายที่ไหนถ้าเกิดศาลไม่ให้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจำถ้าศาลให้ประกันตัวก็อยู่ข้างนอกแต่ผมเชื่อว่านะเขามีการคัดค้านการประกันตัวแน่นอนครับนะครับแน่นอนเลยนะครับมั่นใจเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามีมาตราไหนนะครับที่เขาแจ้งนะเพราะดูจากรายงานข่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องข้อหานะฮะนะแต่ที่ผมทราบคือ1พรากเด็กนะ2ก็อาจจะเป็นลักษณะหน่วงเหนี่ยวกักขังนะจนเป็นเด็กให้ถึงแก่ความตายก็โทษหนักเหมือนกันกับประมาณ15ปีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเจตนาฆ่าก็ถึงประหารชีวิตนะก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะซ่อนเล้นอำพรางศพ นะครับอันนั้นก็มาน่าจะมาตรา100กว่านะฮะนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าประมาณ3ข้อหาเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ก็ทราบว่าน่าจะมีการนะออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับหลังจากมีการดำเนินการกับนายชัยพลแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็นะก็อีกมาตราน่าจะเป็น199นะครับเนี่ยนะครับซ่อนเล้นเคลื่อนย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตาย199จำคุกไม่เกิน1ปีน่าจะเป็นมาตรานี้เพราะดูจากจากข่าวก็ยังไม่ค่อยชัดเจนก็คือ3อย่าง1พรากเด็กอายุไม่เกิน15ไป2 นะครับทอดทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตายนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาตราอะไรนะครับกำลังดูนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะก็อาการหนักนะครับนะนายชัยพลเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็มีบุคลิกที่ดูแปลกๆเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะพูดจาไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าที่ผมติดตามจากรายการโหนกระแสนะครับก็เป็นคนที่ดูแปลกๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะคนดังบ้านกกอกนะจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดังนะเป็นนักร้องนะนะร่ำรวย
ะไรต่างๆแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้จะไปรอดหรือไม่นะครับไม่มีใครที่จะช่วยนายชัยพลได้ถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับนะครับพวก DNA อะไรต่างๆเนี่ยมันจะโอ้โหยากนะมันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะพลิ้วจะอะไรต่างๆมันสู้ยากอ่ะผมเคยเห็นคดีประเภทนี้มาเยอะแล้วนะถ้ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดมีDNA นะแล้วก็มีอะไรมี DNA มีลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าติดอยู่กับตัวศพบริเวณที่พบศพนี่ก็คือจบมันยากอ่ะในการที่จะสู้เพราะมันมัดแน่นนะครับยากนะอย่างที่บอกอ่ะถ้าหลักฐานมันมัดขนาดนี้เอาเทวดามาว่าความก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้านายชัยพลและครอบครัวฟังอยู่เนี่ยทำผิดจริงให้รับสาภาพแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดก็สู้แต่ต้องดูนะครับพยานหลักฐานเนี่ยฟังจากข่าวเนี่ยมันแน่นเหลือเกินนะเราจะหักล้างได้ไหมถ้าหักล้างไม่ได้เราก็ต้องมาทบทวนตัวว่าเราจะทำอย่างไรนะครับแล้วนี่พวกยูทูบเบอร์ยังไงนะครับเนี่ยนะยูทูบเบอร์บ้านกกอกนี่จะทำอย่างไรกันนะครับนะในค่ำคืนนี้นะครับแล้วต่อไปจะมีอยู่ไหมครับนะแล้วพญานาคอะไรอีกนะแล้วคดีอื่นๆนี่คดีบุกรุกป่าคดีอะไรต่างๆคือนะพอโดนวันนี้เข้าไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจบอะนะที่ยืนทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะมีอะไรเหลือกันไหมนะพอโดนคดีแบบนี้เนี่ยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะครับถึงแม้ว่าในชั้นนี้นายชัยพลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่เหนื่อยเพราะฟังจากตำรวจพูดแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงยากนะมันไม่เหมือนกับลมปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ก็เหนื่อยแทนนะครับนะดูนะครับนะทนายระดับเทวดาจะช่วยได้ไหมถ้าหลักฐานมัดแน่นไม่ได้ละครับเอาเทวดามาว่าความก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะถ้าหลักฐานมัดแน่นนะถ้ามี DNA มีอะไรต่างๆนี่ลำบากครับนะฮะลำบากนะครับนะว่ากันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมพี่น้องประชาชนบอกนะครับนะครับก็จบสิ้นกันสักทีนึงนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปก็ยังไงก็ถือว่านายชัยพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่างานนี้จะรอดหรือนะครับนะแล้วใครจะไปยืนเคียงข้างนายชัยพลไหมหลังจากโดนศาลออกหมายจับแล้วผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับไอ้พวกคนดังๆทั้งหลายเนี่ยพวกทนายความพวกอะไรต่างๆเนี่ยไปยืนเคียงข้างลุงพลหน่อยสิครับไปบอกสิครับลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ผมมั่นใจเลยนะครับว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายไอ้คนที่พูดไว้นะครับยังไงพรุ่งนี้ช่วยออกมาแถลงข่าวด้วยนะพวกนักกฎหมายทนายความอะไรต่างๆเนี่ยบอกนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ลุงพลถูกใส่ร้ายนะถ้าลุงพลนะทำผิดจริงตำรวจต้องจับตั้งนานแล้วทำไมตำรวจปล่อยมาปีกว่านี่นะมีนักกฎหมายทนายความบางคนเนี่ยนะชอบพูดแบบนี้นะลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดผมยืนยันได้เลยไม่มีทางที่ศาลจะออกหมายจับลุงพลคนพวกนั้นนะครับพรุ่งนี้เช้าช่วยแถลงข่าวด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วยรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดไว้นะตำรวจเอาเส้นผมมาจากไหนนะครับคนที่ถามนะครับนะพยานหลักฐานมาจากไหนนะครับเขามีตั้งแต่แรกแล้วครับแต่เขาไม่บอกคุณไงนะมันเป็นความลับอยู่ในสำนวนนะแล้วที่บอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์พรุ่งนี้ช่วยมาบอกเลยนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะช่วยบอกด้วยนะครับตำรวจเขามีหลักฐานมัดแน่นแล้วนะลูกความผมไม่มีทางแล้วครับที่ศาลจะออกหมายจับนะทุกคนล้วนใส่ร้ายลุงพลโอ้โหนะครับพอศาลออกหมายจับมาแล้วก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอน่าเชื่อว่าน่าจะได้กระทำความผิดศาลท่านจึงออกหมายจับและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนขนาดนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับศาลต้องรอบคอบครับเพราะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจคดีนี้ท่านผบ.ตร.เอาตำแหน่งเป็นเดิมพันนะไม่เสียชื่อครับเป็นคน8ริ้วด้วยกันจุกรู้นะผมก็คน8ริ้วพี่ปั๊บผบ.ตร.คน8ริ้วงานนี้ไม่เสียชื่อนะครับพอหลังจาก
คือวันนี้ออกหมายจับลุงพลเดี๋ยวก็ต้องมาต่อไปแล้วผมเชื่อเลยนะครับนะการเอาเด็กขึ้นไปอยู่บนเขาเนี่ยนะตั้งเท่าไหร่2กิโลหรือไงเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีผู้ร่วมกระทำความผิดมีคนดูต้นทางคนส่องไฟคนอะไรต่างๆเพราะดูแล้วมันน่าจะเอาขึ้นไปตอนกลางคืนนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะมีหลายคนนะครับที่จะต้องโดนออกหมายจับมันคงไม่ใช่คนเดียวนะเท่าที่ผมทราบนะแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดมากไปคิดว่าหลายคนนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรจุกรูจุกรูนะครับพุทธอภิวันนะครับยิ้มปั้นเลยนะอมรินทร์ทีวีเนี่ยโอ้โหนะครับนะช่องไทยรัฐยิ้มปั้นช่อง8เนี่ยช่องวันเนี่ยช่องเหล่านี้เขาตามติดอ่ะนะเขาเกาะติดเลยนะนะแล้วยังมีลุงพลยังมีคดีอื่นๆอีกทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องอมรินทร์อีกจุกรูโอ้โหนี่มากันงานนี้นะโอ้โหนี่มันดูแล้วมันจะไปกันไหวไหมเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับนะครับถ้าทำผิดจริงก็รับสาภาพถ้าไม่ผิดก็สู้ไปจุกรูนะครับนะก็สบายแล้วเรียบร้อยนะเราคงไม่ต้องไปฟังใครมาแถลงข่าวนะครับมันชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอตำรวจแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอตำรวจแถลงข่าวดีที่สุดครับไม่ต้องไปฟังอะไรใครนะมีหลายคนบอกผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ผู้ต้องหานะนะครับนะโดนกันแกล้งตำรวจปักธงนะอะไรอะไรต่างๆอย่าไปสนใจครับนะคำพูดของผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องสนใจพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานะครับนะฮะนี่ก็เป็นคดีสำคัญเลยนะครับวันนี้ผมก็มาสักดึกเลยตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับแล้วดูที่ว่านายชัยพลนั้นจะยอมรับสารภาพหรือไม่นะถ้านายชัยพลทราบว่ามีพยานหลักฐานขนาดนี้ถ้ายังจะสู้คดีนี่ก็หนักแต่ก็แล้วแต่นายชัยพลก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลก็ดูกันต่อไปนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับก็ในค่ำคืนนี้อาจารย์เดชาก็มากันแบบสั้นๆพอเห็นว่าเป็นข่าวด่วนก็มาจัดให้ซะก่อนนะเอาใจมิตรรักแฟนเพลงนะครับคนดูอยู่ทาง TikTokก็500กว่าคนดูอยู่ทาง YouTube 3,600 ดูอยู่ทาง Facebook 8,200 ก็วันนี้ก็มา10,000กว่าคนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะจะไปออกรายการโหนกระแสอัจฉริยะนะครับนะก็ไปดูอัจฉริยะเขาว่าต่อเขามีข้อมูลวงในเยอะนะเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกับอัจฉริยะนะโทรมาก็อารมณ์ดีเลยอ่ะนะวันนี้ที่รอคอยนะวันนี้ที่รอคอยอัจฉริยะก็บอกเนี่ยวันนี้เขาที่รอคอยมานะครับแล้วพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะก็จะไปออกรายการโหนกระแสนะครับส่วนผมก็จะวิเคราะห์ก็ค่ำคืนนี้ก็เอาสั้นๆเดี๋ยวผมจะหาทางคุยกับพวกแหล่งข่าวตำรวจแหล่งข่าวต่างๆแล้วเช้าก็มาว่ากันต่อก็กราบขอบพระคุณที่ว่า5ทุ่มกว่าแล้วพี่น้องยังมากันจุกรูจุกรูนะครับจบสักทีละครบ้านกกอกนะจะได้จบสักทีนึงรอมานานแล้วนะครับนะจะได้รู้สักทีว่าอะไรเป็นอะไรนะครับวิญญาณของน้องชมพู่จะได้ไปสู่สุคตินะผู้สูญเสียเนี่ยมันโอ้โหนะครับน่าสงสารนะเด็กอายุ3ขวบหนัก9กิโลโดนฆ่านะนะครับนะก็ว่ากันต่อไปแต่ในชั้นนี้ถือว่านายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ต่อสู้คดีแต่จะสู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับนะแต่มั่นใจว่าผมมั่นใจตำรวจนะว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับว่าแล้วก็จุกรูลาตีสวัสดีครับ